เมื่อคืนนี้เที่ยงคืน17นาทีมีแผ่นดินไหวที่บางกระทุ่มพิษณุโลกนะครับรับรู้แรงสั่นสะเทือนอย่างน้อย3จังหวัดก็คือพิษณุโลกพิจิตรแล้วก็กำแพงเพชรเป็นแผ่นดินไหวซึ่งถือว่าใหญ่นะครับตอนปิดแผ่นดินไหวบก 4.5 แรงแค่5กิโลเมตรเท่านั้นค่ะจุดศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลไผ่ล้อมอำเภอบางกระทุ่มพิษณุโลกดังนั้นก็รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนกันได้ในหลายพื้นที่เพราะว่าอย่างที่บอกมันตื้นเนี่ยนะคะพิษณุโลกรู้สึกพิจิตรรู้สึกกำแพงเพชรรู้สึกค่ะจะเห็นนะครับว่าการสั่นไหวเป็นระลอกเล็กๆก่อนจะมีการใส่สั่นไหวรุนแรงแล้วก็มีเสียงเหมือนกับเสียงเหล็กกระทบกันนะคะดังไปทั่วบริเวณเป็นปลาที่อยู่หน้าวัดโพธิญาณเมืองพิษณุโลกนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งเป็นนักศึกษาตกใจออกกันมาอยู่หน้าหอพักค่ะท่านนี้บอกว่าบ้านนี่สั่นไปทั้งหลังเลยนะคะจังหวัดพิจิตรค่ะโพสต์ภาพกล้องวงจรปิดหน้าบ้านโอ้